คุณผู้ชมคะตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้นะคะซึ่งก็เป็นตลาดแห่งการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมตลาดประชารัฐของจังหวัดกำแพงเพชรที่มีเอกลักษณ์และจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดกำแพงเพชรเริ่มเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2560ตั้งอยู่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่เกษตรกรรวมไปถึงผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่สำหรับการค้าการขายโดยตลาดประชารัฐจังหวัดกำแพงเพชรได้บูรณาการตลาดประชารัฐ6ตลาดได้แก่ตลาดเกษตรถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตลาดสินค้าโอท็อปตลาดย้อนรอยตลาดย้อนยุคนครชุมและถนนคนเดินซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไปภายในงานจะมีสินค้าเกษตรจากชาวบ้านที่ปลูกเองแบบปลอดสารพิษนำมาขายด้วยตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงทำให้ราคานั้นถูกกว่าตามท้องตลาดรวมไปถึงมีอาหารพื้นถิ่นที่ใช้วัตถุดิบเฉพาะปรุงสดขายกันภายในงานและขนมพื้นบ้านต่างๆที่หาทานได้ยากในสมัยนี้ทำขึ้นจากวัตถุดิบตามธรรมชาตินำมาจำหน่ายในราคาถูกรสชาติอร่อยและยังมีเวทีที่สามารถให้คนที่มาเดินหรือพ่อค้าแม่ค้าขึ้นไปร้องเพลงได้และมีพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารภายในงานอีกด้วยตลาดเนี่ยก็คือเป็นตลาดที่ติดแล้วค่ะชาวบ้านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นนักศึกษาจะสังเกตได้จะมีทุกวัยทุกรุ่นทุกบริบทที่จะมาเที่ยวในตลาดเราเนี่ยซึ่งเป็นตลาดไม่ใหญ่แต่เป็นตลาดที่มีพร้อมที่นี่ไม่ได้แค่มีแค่เป็นพืชผักอย่างเดียวมีทั้งอาหารถิ่นนะคะอาหารถิ่นซึ่งหากินได้ยากแล้วราคาถูกมากนะคะก็ใจดีนะคะตลาดของเราเนี่ยมันจะมีความสามัคคีตรงที่ว่าเมื่อเวลาหน้าฝนเนี่ยคนก็จะน้อยลงนะคะแม่ค้าก็จะเข้าใจในเรื่องของการขายก็จะทำสินค้ามาขายน้อยลงนี่เป็นคือการตลาดให้กับทั่วประเทศเลยนะคะถ้ารับฟังอยู่ว่าการทำงานในด้านนี้หน้าฝนนะทุกคนนะจะต้องมีการท้อใจแต่เราให้กำลังใจกันมาด้วยความแบบว่าความสุขเนาะเรามาเจอกันและด้วยการบริหารจัดการตลาดที่ดีมีระบบชัดเจนส่งผลให้ตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการรวมไปถึงผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนไว้มาตั้งร้านขายของกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดจนมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและครอบครัวของตนเองได้ดีค่ะเป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เสริมขึ้นมานะคะเพราะว่าคนที่มาค้าขายในเขตในตลาดนี้นะคะมีตั้งแต่ระดับแม่ค้าทั่วไปจนถึงส่วนข้าราชการอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นลักษณะอสมทั้งหลายก็มาค้าขายร่วมกันค่ะผลการตอบรับดีครับกระแสสุขภาพมาแรงครับเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพและนี่คือความสำเร็จของโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยเปรียบเสมือนการต่อลมหายใจให้กับคนในท้องถิ่นในการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าทั้งทำเลดีค่าเช่าถูกและเมื่อต้นทุนถูกลงก็จะทำให้มีโอกาสต้านทานกระแสยักษ์ใหญ่ของห้างค้าปลีกได้เป็นการกระจายรายได้สร้างรายได้ให้กับระดับฐานรากได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลความสำเร็จของโครงการยุทธศาสตร์ชาติในระยะ20ปีอีกด้วยปิยะชาติเกตน้อยถ่ายภาพจิราพันธ์เทียนอินรายงาน